สวัสดีครับวันนี้ก็มีโปรแกรมดีๆจะมาแนะนำอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับนั่นก็คือ Edge Puzzle นะครับโปรแกรมตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณครูทุกคนนะครับสามารถมอบสื่อที่เป็นวิดีโอนะครับให้กับผู้เรียนเรียนหรือว่าศึกษาด้วยตัวเองนะครับโดยที่จะมีระบบการติดตามนะครับเพื่อที่จะดูว่าผู้เรียนเนี่ยเรียนครบ 100% ของเนื้อหาหรือเปล่านะครับรวมถึงสามารถสอดแทรกคำถามนะครับที่เป็นเช็คพอยต์ระหว่างการเรียนได้นะครับก็คือเป็นการแทรกเนื้อหาเป็นระยะนะครับเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนข้ามเนื้อหานะครับโปรแกรมนั้นก็คือ Edge Puzzle นะครับก็สามารถเข้าได้นะครับโดยใช้ลิงก์นะครับที่ใต้ description นะครับจากนั้นนะครับในครั้งแรกนะครับก็เลือกSign in with Google ตรงนี้นะครับจากนั้นก็เลือกบัญชี Gmail นะครับที่คุณครูเนี่ยใช้สมัคร Classroom นะครับตรง Password นะครับกับ Referral Code ตรงนี้นะครับไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับแต่ Referral Code เนี่ยถ้าหากกรอกเป็นตัวนี้นะครับ E2DSRJ ตัวนี้เนี่ยผู้ที่แนะนำมาเนี่ยก็จะได้โควต้าในการเก็บวิดีโอเพิ่มขึ้นนะครับจากนั้นก็ติ๊กที่ตกลงนะครับยอมรับเงื่อนไขจากนั้นก็เลือกที่ create new account นะครับจากนั้นก็เลือกชื่อโรงเรียนนะครับหรือมหาวิทยาลัยนะครับถ้าหากชื่อโรงเรียนเนี่ยไม่มีนะครับก็ให้เลือกที่ Add My School Organization นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อโรงเรียนลงไปนะครับตอนแรกนะครับอาจจะไม่เจอนะครับแต่เราอาจจะมาเจอชื่อโรงเรียนของเราตอนที่เพิ่มตรงนี้ก็ได้นะครับจากนั้นก็พิมพ์ชื่อเมืองนะครับนี่นะครับเห็นไหมพอเพิ่มไปแล้วเนี่ยก็จะมาเจอชื่อจริงๆเนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับแล้วเราก็เลือกนะครับจากนั้นก็เลือกนะครับว่าเราเอาบทเรียนพวกนี้ไปใช้กับผู้เรียนระดับไหนนะครับอย่างของผมก็จะเป็นระดับอุดมศึกษานะครับหัวข้อก็จะเป็นวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เลือกที่ Start Teaching นะครับทีนี้ก่อนใช้งานนะครับก็ให้เราเข้าไปที่อีเมลของตัวเองนะครับเพื่อที่จะยืนยันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คืออีเมลยืนยันจาก Edge Puzzle นะครับคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นก็เลือกที่ Verify Your Email นะครับแล้วก็เลือกที่ Get Start นะครับตอนนี้ตัวบัญชี Edge Puzzle ของเราก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวสเต็ปต่อไปนะครับก็จะเป็นการลิงก์ตัว Google Classroom เนี่ยเข้ามาที่ Edge Puzzle นะครับเพื่อที่จะได้ใช้งานร่วมกับ Google Classroom ได้สะดวกมากขึ้นนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถเพิ่ม Google Classroom ได้นะครับโดยการคลิกที่ตรง My Class ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับจากนั้นก็เลือกที่ Google Classroom นะครับรอสักครู่นะครับแล้วก็เลือกบัญชีที่เราจะ Sign in นะครับก็เป็นบัญชีเดียวกันกับที่เราใช้เป็นบัญชีคุณครูใน Google Classroom นะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็อนุญาตการเข้าถึงนะครับจากนั้นก็เลือกห้องเรียนนะครับ
เลือกห้องเรียนแล้วก็ระดับการศึกษานะครับแล้วก็เลือกว่าเป็นการหมวดวิชาไหนนะครับหมวดวิชาใดบ้างนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็คลิกที่ Import Class นะครับเพียงเท่านี้เราก็ทำการเชื่อมโยงระหว่าง Edpuzzle กับ Google Classroom เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมอบหมายงานนะครับให้กับนักศึกษาในห้องเรียนวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนะครับอันดับแรกนะครับก็คลิกที่ Add Content นะครับแล้วเราก็จะใช้วิดีโอที่สร้างไว้ในตัว YouTube นะครับก็เลือกที่ Discover Video Content นะครับจากนั้นนะครับเราก็คลิกที่ตรงช่องค้นหาตรงนี้นะครับแล้วก็วางลิงก์วิดีโอของเราลงไปนะครับแล้วก็คลิกที่ค้นหาจากนั้นนะครับเราก็นำเข้าวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะทำต่อไปนะครับก็สามารถทำได้3อย่างนะครับก็คือสามารถตัดเฉพาะท่อนของวิดีโอได้นะครับสามารถพากทับได้แล้วก็สามารถสอดแทรกคำถามระหว่างเรียนได้นะครับเพื่อเป็นการเช็คนะครับว่าผู้เรียนเนี่ยได้เรียนมาถึงตรงที่เขาเรียนมาจนสุดทางไหมนะครับหรือว่าเขาแค่กดเข้ามาข้ามๆดูเฉยๆนะครับอย่างตรงนี้นะครับผมจะเพิ่มคำถามนะครับแวดล้อมเนี่ยก็สามารถทำได้ตรงนี้นะครับผมจะแทรกคำถามแบบ multiple choice นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะพิมพ์คำถามแล้วก็คำตอบแล้วก็ทำเฉลยลงไปนะครับถ้าหากไม่ต้องการเพิ่มแบบ multiple choice นะครับเราก็สามารถเพิ่มคำถามแบบปลายเปิดได้เช่นกันนะครับแต่ว่าเราจะต้องมาตรวจเองทีหลังนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเราก็สามารถเพิ่มช็อตโน้ตได้เช่นกันนะครับเพื่อที่จะเตือนความจำผู้เรียนได้นะครับถ้าตรงนี้เป็นข้อที่ถูกนะครับก็ติ๊กให้ถูกนะครับคำถามพวกนี้ไม่จำเป็นต้องยากมากนะครับเพราะว่าเราเอาไว้แค่เช็คเขาเฉยๆนะครับว่าเขาเรียนมาตามที่เราวางแผนไว้หรือเปล่านะครับนะครับพอเราเพิ่มคำถามเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกที่ finish ตรงนี้นะครับอันนี้เราก็ได้คอนเทนต์เป็นของเราเองแล้วนะครับ1บทเรียนจากนั้นนะครับเราก็จะมอบหมายให้กับผู้เรียนใน Google Classroom นะครับโดยการคลิกที่ assign ตรงนี้นะครับเราก็เลือกที่ห้องเรียนนะครับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนะครับจากนั้นก็เลือกวันที่ให้เริ่มนะครับแล้วก็วันที่สิ้นสุดนะครับตรงบทเรียนนี้ผมจะให้เขาเรียนให้เสร็จภายในวันพฤหัสนะครับซึ่งอันนี้เป็นการศึกษาด้วยตัวเองแล้ววันศุกร์เนี่ยเราก็จะทำกิจกรรมในชั้นเรียนกันนะครับจากนั้นก็จะคลิกที่เซฟนะครับตรงนี้นะครับ prevent skipping ก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยไม่สามารถกรอไปหน้าหรือถอยหลังได้นะครับแล้วก็คลิกที่ post on Google Classroom นะครับงานชิ้นนี้ก็จะไปเด้งอยู่ใน Google Classroom นะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับก็คลิกที่ assign นะครับจากนั้นเราก็จะเห็น progress bar ตรงนี้ขึ้นมานะครับก็คือความคืบหน้าของผู้เรียนแต่ละคนนะครับว่าเขาได้เข้ามาดูวิดีโอนี้หรือยังนะครับแล้วก็จะเห็นคะแนนนะครับก็จะมีคะแนนขึ้นมานะครับว่าเขาทำถูกทั้งหมดกี่ข้อนะครับ
ี่นะครับอันนี้ก็คืองานที่เด้งขึ้นมาจาก Edge Puzzle เมื่อกี้นี้นะครับถ้าหากเราต้องการจะแก้ไขนะครับเราก็มาคลิกที่จุด3จุดแล้วก็เลือก Edit ตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยน Topic นะครับให้เป็นบทที่2นะครับตามที่เราตั้งไว้จากนั้นก็คลิกเซฟนะครับแล้วก็เลือกอัปเดตนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับงานสำหรับบทที่2นะครับแล้วเวลาที่ผู้เรียนนะครับเข้ามาเรียนนะครับเขาก็จะคลิกที่ลิงก์แบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วผู้เรียนก็จะต้องเริ่มดูวิดีโอนะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีตัวไทม์ไลน์นะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยบอกว่าในอนาคตเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับได้นะครับที่เราเรียกว่ามิติเทคโนโลยีนะครับทีนี้ถ้าหากผู้เรียนนะครับไม่อยากจะฟังอยากจะรีไปหน้าหรือถอยหลังเนี่ยมันก็จะไปไม่ได้แบบนี้นะครับนี่นะครับดับเบิลคลิกมาเพื่อที่จะเพื่อที่จะตอบคำถามล่วงหน้าเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับสิ่งที่ทำได้ก็คือเอาเสียงขึ้นเอาเสียงลงหรือว่าเปิดเต็มหน้าจอแบบนี้นะครับข้อควรระวังนะครับในการใช้ออปชันป้องกันการข้ามนะครับเราจะต้องแจ้งผู้เรียนนะครับว่าจะต้องตอบคำถามให้ถูกเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถข้ามไปเรียนเนื้อหาในส่วนถัดไปได้นะครับแล้วเราก็จะต้องตรวจสอบดีๆด้วยนะครับว่าได้ทำเฉลยไว้ถูกต้องแล้วนะครับไม่เช่นนั้นแล้วผู้เรียนจะเกิดอาการที่เรียกว่าติดลูปนะครับเพราะว่าถ้าเขาตอบไม่ถูกนะครับเขาจะต้องมาเริ่มเรียนจากตรงนี้นะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคำถามเนี้ยตอบไม่ถูกนะครับก็จะต้องมาเริ่มเรียนตรงนี้ใหม่นะครับหรือว่าถ้าหากสมมติว่าเรียนไปเรื่อยๆนะครับแล้วคำถามตรงเนี้ยตอบไม่ถูกนะครับเขาก็จะต้องย้อนกลับมาเรียนที่เช็คพอยต์ก่อนหน้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะครับรอว่าเวลาที่คำถามป๊อปอัพขึ้นมาเนี่ยจะเป็นหน้าตายังไงนะครับนี่นะครับเมื่อถึงจุดที่ต้องตอบคำถามนะครับตัวคำถามก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าหากผู้เรียนเนี่ยไม่ตอบคำถามก็จะไม่สามารถข้ามไปเรียนในส่วนต่อไปได้นะครับในข้อนี้นะครับก็จะลองตอบให้ถูกนะครับนี่นะครับเมื่อตอบถูกแล้วนะครับก็จะมีปุ่มให้เลือกนะครับระหว่าง continue นะครับก็คือเรียนเนื้อหาส่วนต่อไปนะครับหรือว่าเอ๊ะตอบถูกแบบงงๆนะครับอยากจะเรียนซ้ำอีกสักครั้งนะครับผู้เรียนก็สามารถเลือกที่จะ rewatch นะครับหรือว่าดูซ้ำอีกครั้งได้นะครับตอนนี้นะครับก็มีคำถามที่2เด้งขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ลองตอบให้ถูกอีกสักอันแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้ไปที่ส่วนต่อไปนะครับนี่นะครับตรงด้านขวามือตรงนี้นะครับตัวไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะเหลือแค่2อันแล้วนะครับแสดงว่าเหลือข้อที่ต้องทำอีกแค่2ข้อนะครับทีในระหว่างเรียนนะครับผู้เรียนเนี่ยสามารถหยุดเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยมาเรียนต่อนะอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมก็จะลองออกไปก่อนนะครับลองกาวไปเลยนะครับแล้วก็ลองเข้าใหม่นะครับลองเข้าใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่นะครับนี่ก็จะมาเริ่มตรงที่ค้างไว้นะครับก็จะมาเริ่มตรงที่ค้างไว้แบบนี้ทีนี้ในมุมของคุณครูบ้างนะครับในมุมของผู้สอนนะครับอันนี้เป็นหน้าต่างของผู้สอนนะพอมาดูนะครับนี่ก็จะเห็นนี่นะครับ process ของคนที่ดูไปแล้วนะครับอย่างเมื่อกี้นี้เนี่ยตัวผมเองที่ปลอมตัวเป็นผู้เรียนเนี่ยก็ดูไปแล้ว 60% นะครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวเมื่อ2นาทีที่แล้วนะครับ
ส่วนตัวคะแนนตรงนี้นะครับยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ายังดูไม่ครบนะครับยังดูไม่ครบทั้งหมดนะครับก็เลยยังไม่ขึ้นนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อให้จบกันนะครับโอเคนี่ก็คำถามข้อที่3แล้วนะครับสำหรับข้อสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองตอบผิดนะครับตอบกวนๆนะตอบผิดอ้าวดันไปตอบถูกนะครับเดี๋ยวดูซ้ำอีกครั้งแล้วกันนะครับทีนี้ถ้าเราตอบผิดแล้วนะเราสามารถดูย้อนได้นะครับถ้าเราตอบไปแล้วเนี่ยแต่เราเลือก rewatch เนี่ยเราสามารถดูย้อนไปไกลได้เลยนะครับนี่นะครับก็คือคำถามเนี่ยจะทำให้เราปลดล็อกนะโอเคในเมื่อตอบถูกไปแล้วนะครับเขาไม่ให้แก้เป็นอันที่ผิดนะกด continue นะครับจากนั้นก็ดูจนจบนะครับโอเคอันนี้หมดแล้วนะครับสำหรับหน้านักเรียนนะเดี๋ยวเราไปดูหน้าของอาจารย์กันนะครับนี่ในหน้าของอาจารย์นะครับ refresh เบาๆ1ครั้งนะครับนี่นะครับโอเคพอดูครบ 100% แล้วนะครับแล้วตรงนี้นะตัวคะแนนเนี่ยก็ถึงจะขึ้นนะครับว่าโอเคคนนี้ตอบถูก 100% เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวอย่างการใช้งานนะครับ Edpuzzle นะครับทั้งจากฝั่งผู้เรียนแล้วก็จากฝั่งอาจารย์นะครับยังไงถ้ามีคำถามนะครับหรือว่าสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ